ครับสวัสดีครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้ประกอบเครื่องของ Yamaha Mate Alpha นะครับเป็นรถ2จังหวะของค่าย Yamaha เนื่องจากว่าเราตรวจพบความเสียหายของลูกปืนข้างโคเวียงนะครับผ่านการใช้งานไปผมปรากฏว่าเม็ดลูกปืนหลุดหายครับหลุดหายเมื่อเม็ดลูกปืนหลุดหายครับการหมุนของข้อเวียงก็ไม่คล่องครับเมื่อข้อเวียงหมุนไม่คล่องรถก็ใช้งานไม่ได้อันที่หนึ่งที่เราเปลี่ยนก็คือลูกปืนข้างข้อเวียงนี่เป็นตัวใหม่ที่เราใส่ตัวแทนตัวที่มันแตกหลุดหายไปนะครับถัดมาสิ่งที่เราเปลี่ยนก็เป็นซีนข้างโคเวียงครับซีนข้างโคเวียงก็การลื้อเครื่องผ่าเครื่องเนี่ยโดยมากแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้เราจะเปลี่ยนออกครับเปลี่ยนออกทีนี้มาดูหน้าที่การทำงานของซีนข้างโคเวียงหน้าที่หลักๆของซีนข้างโคเวียงนะครับคือป้องกันไม่ให้น้ำมันเครื่องจากห้องเกียร์และห้องคัตไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับอย่างที่รู้กันครับถ้าหากว่าน้ำมันเครื่องไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดควันขาวนะครับควันขาวโดยปกติทั่วไปเนี่ยรถ2จังหวะมันก็มีควันขาวอยู่แล้วครับควันขาวก็จะมาจากการผสมกันของน้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ำมันโอโตลูปแต่ในเคสในกรณีที่ซีนข้างโค้ด้านขวาเนี่ยมันรั่วหรือมันฉีกมันขาดมันก็เลยส่งผลให้น้ำมันเครื่องจากห้องเกียร์ไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ควันของรถ2จังหวะก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจนผิดสังเกตนี่คือหน้าตาตัวใหม่ที่เราใส่ทดแทนตัวเก่าอีกอย่างหนึ่งคือเราตรวจพบก้านครับก้านก่อนหน้านี้มันโยกซ้ายโยกขวาได้มากแต่มันไม่ได้โยกขึ้นโยกลงครับมันโยกซ้ายโยกขวาได้มากเราก็ทำการอัดมันเข้าไปให้อยู่ในตำแหน่งเดิมให้มันกระชับโดยที่เรายังใช้ก้านตัวเดิมครับอุปกรณ์ตัวนี้ใช้ตัวเดิมอยู่ทีนี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆที่เพิ่งหัดซ่อมรถจักรยานยนต์หรือว่าเพิ่งเคยประกอบในส่วนของรถ2จังหวะนะครับ2จังหวะของทางค่าย Yamaha เนี่ยมันจะมีโอลิงโอลิงตัวหนึ่งครับเรียกว่าโอลิงข้างข้อนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยจะไม่เห็นว่ามีโอลิงตัวนี้อยู่ในโค้งรถของทางค่ายยามาฮ่าเนี่ยเขาจะมีโอลิงข้างข้ออีกตัวหนึ่งมาช่วยเซฟจุดนี้บางท่านก็ไม่รู้ก็เจอปัญหาที่ว่าซีนข้างข้ออย่างรั่วน้ำมันเครื่องไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ก็จัดการเปลี่ยนเฉพาะซีนโดยที่ละเลยจุดนี้ไปนะครับเมื่อเปลี่ยนซีนเสร็จแล้วผลปรากฏว่าอาการที่ว่าน้ำมันเครื่องไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้ก็ยังไม่จบนะครับยังเกิดปัญหาเดิมๆหาทางแก้วิธีแก้ไหนก็ไม่หายก็บางท่านก็ไปโทษปั๊ม2ทีว่าปั๊ม2ทีมันพังเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนซีนข้างข้อก็ให้ดูบริเวณนี้ด้วยนะครับโอลิงข้างข้อหลายๆท่านที่ไม่เคยประกอบรถรุ่นนี้หรือว่าช่างรุ่นใหม่ๆยังไม่เคยประสบพบเจอก็อยากเอามาให้ชมนะครับนี่คือหน้าตาโอลิงโคเวียงที่ผ่านการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับส่วนด้านนี้เป็นตัวใหม่ที่เราจะใส่ทดแทนสังเกตตัวที่ผ่านการใช้งานครับ
กับตัวที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเนี่ยขนาดความตัวความเบาความนูนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเพื่อเซฟเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตเนี่ยโอลิงตัวนี้เราจะเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับโดยทดแทนเป็นตัวนี้แทนตระกูลยามาฮ่านี่รถ2จังหวะเนี่ยมีเกือบทุกคันนะครับตระกูลซูซูกิก็เช่นกันแต่ทางฝั่งค่าย Honda นี่ไม่มีนะครับไม่มีถ้ามีโอกาสได้หรือพาเครื่องรถรุ่นนี้ก็ให้ดูจุดนี้ด้วยนะครับมันจะมีบางเคสบางกรณีนะครับเปลี่ยนซีนข้างโค้เปลี่ยนซีนข้างโค้ครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำมันเครื่องจากห้องเกียร์วิ่งเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้ผลปรากฏว่าเปลี่ยนซีนข้างโค้แล้วไม่หายครับเนื่องจากว่าละเลยหรือว่าไม่รู้ว่านอกจากซีนข้างคอแล้วมันยังมีโอลิงข้างคออีกตัวหนึ่งที่ช่วยเซฟเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้รื้อเปลี่ยนซีนข้างคอหรือว่ามีโอกาสได้ผ่าเครื่องแนะนำให้จัดการเปลี่ยนโอลิงตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับ